สุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,558 พวรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนนมาศสุรทินที่6จันทวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประกาลฉนี้ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพคารวะอย่างสูงยิ่งขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์เณรแม่ชีพ่อขาวแม่ขาวญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจากนี้ไปเป็นโอกาสเป็นเวลาอันเหมาะอันควรกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตัมมังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสมงคลเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมตามโอกาสตามเวลาอันเหมาะอันควรย่อมเป็นมงคลยอดชีวิตอันนี้เรียกว่ามงคลยอดชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้นั่งฟังแบบสบายสบายเนอะเราสะดวกอย่างไรก็นั่งตามนั้นเพื่อเหมาะแก่การฟังธรรมะที่ได้ปรารภมาวันแรกวันที่สองเมื่อคืนนี้ก็ได้ปรารภถึงซึ่งเราทุกท่านทุกรูปทุกนามเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อเอาอะไรไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเอาของโลกไม่ได้มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเราทุกท่านทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ด้วยกรรมจำแนกให้ไม่ใช่ว่าเราอยากมาหรือเราตั้งใจมาหรือเรามาด้วยเหตุอื่นไม่ใช่เรามาด้วยกฎแห่งกรรมกรรมที่เราสร้างไว้อันเป็นกรรมดีกุศลและกรรมบทหรือมนุษยธรรมเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมเป็นหลักก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรรมนั้นจำแนกให้เราทุกท่านทุกรูปทุกนามมาสู่โลกมนุษย์โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยในโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งแล้วเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่ออีกว่าในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นพรหมโลกดังที่กล่าวแล้วก็ตามแม้จะมีมากถึง20ชั้นรูปพรหม16อรูปพรหมอีก4อันนั้นเรียกว่าอุปริมสงสารสงสารในเบื้องสูงแต่ในเมื่อหมดบุญในพรหมโลกก็ตกจากพรหมโลกดังที่กล่าวไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่มั่นคงโอกาสจะลงสู่อบายภูมิยังมีอยู่นอกจากนั้นก็ฉะกามวจรสวรรค์สวรรค์ทั้ง6ชั้นแม้จะเป็นของทิพย์
จะเป็นกายทิพย์อาหารอันเป็นทิพย์เครื่องนุ่งห่มอันเป็นทิพย์ที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าปราสาทก็เป็นทิพย์อารมณ์ก็เป็นทิพย์แม้จะมีความสุขในสวรรค์นั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามแต่ในที่สุดเทวดาก็หมดบุญในเมื่อหมดบุญแล้วก็สามารถไปสู่ภพภูมิอื่นได้อีกหรืออาจจะลงสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้อีกอันนี้ก็ไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ถาวรเทวโลกทั้งพรหมโลกทั้งหมดนั้นเป็นภพภูมิของบรรดาสัตว์โลกที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วไปเสวยบุญกรรมจัดสรรให้ไม่ใช่เราเลือกเอานะเราเลือกเอาไม่ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปพรหมโลกก็ไม่มีสิทธิ์จะไปสู่สวรรค์ก็ไม่มีสิทธิ์เว้นแต่ผู้ใดสร้างกรรมอันเหมาะอันควรในภพภูมินั้นๆแล้วกรรมก็จัดสรรให้เองในความจริงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนั้นแหละไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยเรียกว่าเสวยบุญโดยส่วนเดียวอันนี้พึงเข้าใจนะอันนี้ย้ำนอกนั้นทีนี้สิ่งที่เราควรจะพิจารณาทำความเข้าใจอีกก็บรรดาสัตว์โลกฝ่ายต่ำเรียกว่าเหตุทิมัสสงสารเหตุทิมัสสงสารก็คืออบายภูมิ4ดังที่ปรารภอยู่เป็นประจำอันนั้นเกิดจากอะไรถ้าถามว่าใครบ้างอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีไหมไม่มีใครบ้างอยากจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็ไม่มีใครบ้างอยากจะไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆอยากจะเป็นเสือเป็นช้างอยากจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหนอยเป็นปลามดดำมดแดงเป็นต้นก็ไม่มีใครปรารถนาไม่อยากไปแต่ผู้ใดใครก็ตามหลงโลกดังที่กล่าวขาดสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอย่างประมาททำบาปนานาประการด้วยอำนาจของโลภะบ้างด้วยอำนาจของโทสะบ้างด้วยอำนาจของโมหะบ้างในเมื่อผู้ใดใครก็ตามทำกรรมอันเกิดจากกิเลสทั้งสามตัวนี้องค์สมเด็จพระจินดาจีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่าจิตเตสังกฤตเถทุกขติปาติกังขากรรมจัดสรรไปสู่อบายภูมิล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนแม้ไม่อยากไปแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าบาปทำไว้แล้วเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวลงนรกเตรียมตัวไปเป็นเปรตสุรกายเตรียมตัวไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานชีวิตย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของกฎแห่งกรรมนี้นี่กรรมเป็นบาปก็จะจัดการพูดง่ายๆนั้นบังคับให้บรรดาสัตว์โลกเป็นไปอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นความทุกข์ของบรรดาสัตว์โลกมันจึงมีมากอยู่อันนี้เรียกว่าภัยในวัฏสงสารที่เราแผ่เมตตานะนะให้พ้นจากภัยภัยในวัฏสงสารก็คืออบายภูมินี้เองถ้าผู้ใดพลัดตกไปสู่อบายภูมิบุคคลผู้นั้นก็จะกลายไปเป็นสัตว์นรกจากมนุษย์สมมตินะนะด้วยอำนาจของโทสะความโกรธความอึดอัดความหงุดหงิดความเครียดไม่พอใจทั้งนั้นเลยเส้นทางนี้ผู้ใดทำบ่อยๆผู้ใดโกรธบ่อยๆหงุดหงิดบ่อยๆเครียดบ่อยๆ
เรียกว่าพูนทางไปสู่นรกอันนี้แน่นอนเนอในเมื่อพูนทางไว้อย่างนี้ถางทางไว้อย่างนี้ในที่สุดด้วยอำนาจของโทสะนั้นก็ไปสู่นรกถ้าด้วยอำนาจของโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเรียกว่าพูนทางไปสู่กำเนิดเปรตอสุรกายถ้าผู้ใดขาดสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจของโมหะเป็นฐานก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชื่อว่าพูนทางไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นไปตามนั้นนะเราทุกท่านทุกคนตลอดทั้งชาวโลกนี้แหละก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นถ้าพลัดตกลงไปแล้วโอกาสที่จะพ้นจากอบายภูมิเป็นของได้ยากเหมือนกันกับเราดูคนเราในโลกนี้แหละถ้าผู้ใดถูกกฎหมายบ้านเมืองเล่นงานเพราะตัวเองทำผิดกฎหมายแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโทษนานาประการโทษน้อยบ้างมากบ้างในเมื่อศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ตาม50ปีบางทีอายุ50ปี60ปียังตัดสินจำคุกตั้ง80ปีก็แสดงว่าต้องตายในคุกในตารางถ้าหากว่าไม่สร้างบุญเพิ่มไว้ในเมื่อบุคคลใดก็ตามพลัดไปอยู่ในคุกในตารางครูบาอาจารย์ลูกเนรญาติโยมท่านลองคิดดูว่าสภาพจิตมันจะเป็นอย่างไรสภาพจิตแน่นอนที่สุดก็คือแย่มากอำนาจไฟต่ำคือความโลภความโกรธความหลงกุ้มรุมจิตเพราะสร้างบาปมาเห็นไหมในเมื่อบาปครองจิตครองใจสภาพจิตก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลำดับเพราะฉะนั้นทั้งความโลภความโกรธความหลงมันจึงเต็มอยู่ในหัวใจบางคนออกจากคุกมาไม่นานแล้วก็เข้าคุกอีกบางคนออกจากคุกมาไม่นานก็เข้าคุกอีกออกจากคุกจากตารางแทนที่จะรีบสร้างคุณงามความดีจิตมันไม่ขึ้นไปเลยเพราะบาปมันตามล้างตามผ่านคอยกดคอยถ่วงให้จิตนั้นต่ำลงต่ำลงนี่มันจะเป็นอย่างน้อยคนนักที่จะสามารถทำให้ชีวิตนั้นหน้ามือเป็นหลังมือได้น้อยคนที่จะทำได้ว่างั้นเถอะส่วนมากแล้วบาปกุ้มลงจิตก็เป็นไปตามอำนาจของบาปเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสจะพ้นจึงเป็นไปได้ยากข้อนี้ฉันใดผู้ที่ไปเกิดในกำเนิดสัตว์นรกก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็เหมือนกันสมเด็จพ่อตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์โลกเนี่ยไปสู่นรกนั้นมากไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็มากไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มากนี่ปรารภให้ฟังว่าชีวิตที่ยังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นยังไม่แน่นอนเลยทีนี้เรามาศึกษาภพภูมิมนุษย์อันเป็นกามาวจรบุญเป็นมัชฌิมสงสารเพิ่มเติมเสริมอีกนี่ต้องแจ่มแจ้งต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจึงชื่อว่าเข้าใจในธรรมถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในโลกอีกคือกิเลสมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นครอบงำจิตและจิตก็จะหลงยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีโอกาสที่จะพ้นไปจากโลกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดแจ่มแจ้งด้วยการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะ
และเข้าใจเหตุที่จะก่อให้เกิดในภพภูมินั้นๆแจ่มแจ้งอย่างไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วอันนี้ไม่ต้องฝืนใจเลยใจจะน้อมไปสู่คุณงามความดีเองเพราะมันรู้มันเข้าใจเหมือนกันกับคนที่เข้าใจว่าทำงานอย่างนี้ย่อมได้เงินทำงานอย่างนี้ย่อมได้เงินได้ทองได้คุณงามความดีสมมตินะถ้าแจ่มแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็ตั้งใจทำเพราะมันรู้นี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาในเรื่องภพภูมิของมนุษย์ปารภให้ฟังแล้วว่าทุกคนเกิดมานั้นไม่ได้มากอบโกยอะไรไม่ได้มาเพื่อประโยชน์อื่นใดเลยกามาวจรอันเป็นส่วนของภพภูมิมนุษย์เราทุกท่านทุกคนประสบการณ์มามากบ้างน้อยบ้างอายุมากเท่าไหร่ยิ่งประสบการณ์ในมนุษย์โลกนี้มากมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจะขอเพิ่มเติมเสริมสมเด็จพ่อได้จัดเอาไว้มนุษย์ภูมิของเรานั้นทุกคนเกิดมาถือว่าเป็นบุคคลผู้มีบุญล้นฟ้าเหลือแผ่นดินนี่ควรอิ่มใจนะอย่าน้อยใจอย่าคิดฆ่าตัวตายนะคนบางคนไม่เข้าใจในเรื่องภาวะของความเป็นมนุษย์ก็น้อยเนื้อต่ำใจบางทีก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจึงอยากจะปรารภให้ฟังแม้มนุษย์ภูมิของเราในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วมันจะแก่ตามธรรมชาตินะนะมีเจ็บมีปวดมีป่วยมีไข้นานาโรคโรคหลายสิ่งหลายประการโรคต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายเพราะร่างกายเป็นรังแห่งโรคและในที่สุดก็จะต้องตายกันทุกรูปทุกนามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการพลัดพรากจากสามีภรรยาบุตรธิดาอันก่อให้เกิดความทุกข์นานาประการแม้มนุษย์ภูมิของเรานั้นจะมีความทุกข์มากปานใดก็ตามแต่สิ่งที่เราทุกท่านทุกรูปทุกนามควรภูมิใจอันนี้ฝากไว้เด้อควรภูมิใจเราทุกท่านทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นภพภูมิที่ควรภูมิอกภูมิใจที่เราได้มาเกิดเป็นคนแม้แต่เทวดาก็ยังชื่นชมยินดีทำไมจึงควรภูมิอกภูมิใจดีอกดีใจเราก็ต้องนึกต้องคิดไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระพุทธเจ้านะนะที่มาตรัสรู้นะไม่ได้ปรากฏเลยว่าเป็นพระพรหมและบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในรูปประพรมสี่หมู่ชั้นก็ไม่มีในอรูปพรมสี่ชั้นอีกก็ไม่มีในเทวดาที่บอกว่ามีแต่ความสุขก็ไม่ได้ปรากฏไม่ได้มีว่าเทวดานั้นได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยนะถ้าเรานึกถึงตรงนี้นะนะเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจดังที่กล่าวพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาตรัสรู้ธรรมที่มนุษย์ทั้งสิ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เห็นไหมมนุษย์นี่ประเสริฐขนาดไหนเลิศขนาดไหนถ้าพูดถึงความเลิศความประเสริฐเทวดาก็กราบไหว้
พระพรหมก็กราบไหว้ที่เราสวดกันสัทธาเทวมนุษย์สร้างนางเห็นไหมเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นมนุษย์นี่เองทีนี้นอกจากนั้นเรานึกเราคิดให้มันแจ่มแจ้งลงไปอีกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มากที่บำเพ็ญบารมีนะนะเกิดพบใดชาติใดพระองค์ก็มาบำเพ็ญบารมีถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีโดยตรงทุกภพทุกชาติที่มาเกิดเป็นคนพูดง่ายๆนะเป็นมนุษย์นี่นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นคฤหบดีเป็นเศรษฐีหรือเป็นพราหมณ์เป็นต้นมาเกิดเป็นมนุษย์ทีไรพระองค์มีโอกาสได้สร้างบารมีบารมีจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองเห็นไหมดีไหมเป็นมนุษย์ในเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์แล้วจุติเพราะอายุมนุษย์มีเขตจำกัดเหมือนกันพอจุติตายปุ๊บก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพอหมดบุญเสวยบุญหมดอายุแล้วในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็วกกลับมาเกิดเป็นคนก็ได้มาสร้างบุญเพิ่มสร้างบารมีเพิ่มอยู่ในมนุษย์โลกของเราทั้งสิ้นที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจะนานขนาดไหนก็ตามไม่ได้บารมีเพิ่มเลยเห็นไหมไม่มีบารมีเพิ่มเลยไปเสวยบุญแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีไรได้บำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอกาสจะพ้นทุกข์ก็ใกล้เข้าไปตามลำดับเห็นไหมจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงปรารภให้ฟังว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นเป็นบุคคลผู้มีโชคดีมากเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรายังมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลและมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้บวชเห็นไหมบวชกายบวชใจเห็นไหมบางคนบวชกายแต่ใจไม่ได้บวชอันนี้บุญน้อยบางคนไม่ได้บวชกายแต่ใจบวชอันนี้ได้บุญมากบางคนไม่บวชทั้งกายและใจอันนี้ขาดทุนผู้ใดบวชทั้งกายและใจอันนั้นสมบูรณ์ทุกประการเห็นไหมในเพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ำครูบาอาจารย์ลูกเนรญาติโยมทั้งหลายให้ได้ทราบถึงภาวะของความเป็นมนุษย์มนุษย์มนะบวกอุตสะมนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงชื่อว่าผู้มีใจสูงส่งเห็นไหมนี่มันดีตรงนี้ผู้มีใจอันสูงส่งถ้าจะพูดถึงมนุษย์ที่ท่านอธิบายแยกแยะเพื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจมีอยู่5ประเภทอันนี้พูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยนะที่ท่านแยกออกเป็น5ประเภทไม่ได้หมายความว่า
หมายถึงร่างกายไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงร่างกายแต่ท่านหมายถึงจิตที่มีภาวะหรือธรรมะเกิดร่วมธรรมดาของจิตเป็นประพัดสอนเหมือนน้ำที่กลั่นกรองแล้วไม่มีเชื้อโรคอันนั้นเป็นธรรมชาติของจิตแต่ที่มันเป็นไปต่างๆกันก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเหมือนกันกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์แล้วเอาน้ำมาตั้งไว้5ขวดขวดหนึ่งเอายาวิเศษใส่ขวดที่สองเอาน้ำหวานที่มีประโยชน์ลงใส่อาจจะเป็นน้ำสีแดงสีเขียวสีเหลืองมันก็เลยทำให้น้ำเปลี่ยนสภาพทีนี้บางขวดเขาเอายาพิษใส่เราก็เรียกว่าน้ำเป็นพิษแล้วอีกขวดหนึ่งเป็นน้ำขุ่นอีกขวดหนึ่งขออภัยเขาเอาอุจจาระคือขี้ใส่ลองคิดดูดิว่าน้ำทั้ง5ขวดนั้นแตกต่างกันไหมเอาฟังเฉลยน้ำไม่ต่างกันถ้าผู้ใดตอบเข้าใจอย่างนี้ได้คะแนน 100% น้ำไม่ต่างกันน้ำนั้นเหมือนกันที่ต่างกันก็เพราะว่าสิ่งเจือปนเห็นไหมอันหนึ่งยาวิเศษเอาโรยลงใส่น้ำใครกินแล้วก็หายโรคภัยไข้เจ็บอีกขวดหนึ่งเอาน้ำหวานมาใส่กินแล้วก็อร่อยอีกขวดหนึ่งเอายาพิษใส่เกิดโทษอีกขวดหนึ่งเป็นน้ำขุ่นใช้ประโยชน์ไม่ได้จะเอามาต้มมาหุงต้มเอามาดื่มก็ไม่ได้ซักผ้าก็ไม่ดีอีกขวดหนึ่งเอาอุจจาระคือขี้ใส่เราเรียกว่าน้ำสกปรกที่มันต่างกันเพราะสิ่งเจือปนแต่ถ้ากลั่นกรองเราเอาไปกรองกรองหยาบกรองกลางกรองละเอียดแล้วก็กรองละเอียดละเอียดคือมันมีไส้พิเศษนะไส้กรองพิเศษเอายาวิเศษออกเอาน้ำหวานทั้งหลายทั้งปวงออกเอายาพิษออกเอาสิ่งที่มันขุ่นออกหมดเอาอุจจาระออกสิ้นน้ำก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจแล้วนะนี่คือข้ออุปมาชีวิตของคนเราที่เราทุกท่านทุกรูปทุกนามตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อกรองกลั่น
เอาสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตเห็นไหมกรองหยาบด้วยอำนาจของศีลกรองขั้นกลางด้วยอำนาจของสมาธิกรองขั้นละเอียดละเอียดด้วยอำนาจของปัญญาเห็นไหมจิตของคนทั้งโลกถ้าจะพูดถึงจิตอย่างแท้จริงนั้นก็คือเป็นจิตที่บริสุทธิ์ประพัดสอนสะอาดเหมือนกันกับน้ำไม่มีอะไรเจือปนนี่เพราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกท่านทุกนามเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เจือปนเยอะบางทีก็อาจจะเป็นยาพิษบางทีก็อาจจะเป็นยาหอมยาวิเศษบางทีก็อาจจะเป็นน้ำหวานบางทีก็อาจจะเป็นน้ำขุ่นในจิตนะนะบางทีก็อาจจะเป็นน้ำที่มีอุจจาระในจิตเรานะเราท่านทั้งหลายลองนึกดูเป็นอย่างนั้นไหมบางครั้งรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งเบาสบายอิ่มจิตใจแต่บางครั้งมันก็เครียดจัดเหมือนกันกับอะไรมันบีบคั้นจนคิดอยากตายแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่ค่อยสบายใจบางครั้งบางคราวก็ขนาดนึกดูชีวิตเราผ่านมามีแต่ความโสมมมีแต่ความสกปรกนี่บางทีมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเจือปนมันเยอะมันมีหลายสิ่งหลายประการเพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดมนุษย์ไว้ห้าประเภท 1. มนุษย์เนเรียโกร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นญาติเป็นโยมเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นคนสวยคนขี้เหร่คนร่ำรวยคนยากจนเข็นใจร่างกายเป็นเหมือนอย่างนั้นแต่จิตมันโหดร้ายทารุณมักโกรธโมโหโทโสดังที่ปารภไม่ฟังอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหโทโสโกรธเครียดความโกรธเกิดร่วมกับจิตเวลาใดท่านจึงแยกประเภทออกว่าในขณะนั้นเป็นมนุษย์เนรียโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกอันนี้จำไว้เด้อนี่เราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจภพภูมิของจิตอยู่ในคนคนเดียวนั่นแหละอย่างเราดูจิตดูใจของเรามันจะรู้มันจะเข้าใจอันนี้ที่เรียกว่ามนุษย์เนรียโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกตายเพราะจิตดวงนี้ก็ไปสู่นรกแน่นอนทีนี้ในบางครั้งบางโอกาสบางคราวความโลภมันเกิดมากจนนึกจนคิดจะหลอกลวงจะโลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบางทีก็เอาเลยถ้าความโลภเกิดร่วมกับจิตอย่างนี้ท่านจึงแยกประเภทนี้ออกไปอีกส่วนหนึ่งเรียกมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในภพภูมิของเปรตอสุรกายนี่แยกกันอย่างนี้นะเพราะจิตนะส่วนร่างกายเหมือนเดิมนี่
อันนี้หมายความว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตท่านจึงแยกประเภทออกทีนี้ถ้าว่าผู้ใดใครก็ตามในบางโอกาสในบางครั้งในบางเวลาเกิดความหลงไม่เข้าใจในเรื่องชีวิตหลงตนเองหลงคนอื่นหลงโลกไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้เลยอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจด้วยอำนาจแห่งความหลงนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพิ่งทราบเถอะว่าในขณะนั้นท่านเรียกว่ามนุษย์สัตว์ติรฉานโนแยกออกอีกประเภทหนึ่งร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกรูปทุกนามจึงเห็นคนในโลกไม่เหมือนกันแม้แต่ดูจิตเรานี่มันก็เป็นไปต่างๆขึ้นอยู่ที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้เกิดร่วมกับจิตประเภทนี้ว่ายากสอนยากมากเกิดเป็นลูกผู้ใดพ่อแม่นี่นักอกหนักใจมาเกิดเป็นหลานปู่ย่าตายายก็ลำบากจิตลำบากใจถ้ามาเป็นสามีภรรยาก็หาความสุขสงบไม่ค่อยได้ถ้ามาเป็นภรรยาสามีก็ลำบากโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ได้รักกันไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเห็นไหมสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมันจึงแยกประเภทออกดังที่กล่าวนี้ครูบาอาจารย์ลูกเนรญาติโยมทั้งหลายพึงดูให้มันชัดประการต่อไปมนุษย์สะมนุษย์โสหรือมนุษย์สะภูโตผู้ใดใครก็ตามมีกุศลกรรมบถ10ประการแล้วก็มีศีล5มีเบญจธรรม5ดังที่กล่าวแล้วเกิดร่วมกับจิตท่านก็แยกออกอีกประเภทหนึ่งหรือในขณะใดบุคคลนั้นนึกถึงศีล5เบญจธรรม5นึกถึงกุศลกรรมบถในเมื่อสิ่งอันเป็นความดีนี้เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นท่านแยกจิตดวงนั้นออกจากประเภทดังที่กล่าวแล้วคือแยกออกอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามนุษย์สภูโตหรือมนุษย์สัตว์มนุษย์โสเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจเห็นไหมในขณะนั้นนะร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็อยู่ในภพภูมิของมนุษย์ตายเพราะจิตดวงนี้ก็มามนุษย์แน่นอนนี่สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทำให้คนเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี่ท่านแยกออกดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ประเภทที่5เรียกว่ามนุษย์เทโวบางคนหรือในขณะใดก็ตามคนคนเดียวนั่นแหละวันหนึ่งอาจจะตกนรกจริงไหมโกรธปุ๊บตกนรกป่อมบางครั้งอาจจะตกอยู่ในภพภูมิของเปรตสุรกายด้วยความโลภบางครั้งก็อาจจะตกอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของความหลงบางครั้งบางโอกาสเราอาจจะเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจแต่ทีนี้แต่บางครั้งบางคราวทีนี้จิตมันสูงส่งสูงกว่าภาวะของความเป็นมนุษย์สูงกว่าศีล5
เป็นฉะไหนในขณะใดที่เราทุกท่านทุกรูปทุกนามมีความละอายบาปอันนี้จำไว้เด้อท่านเรียกว่าเทวธรรมถ้าเรามีความละอายบาปไม่กล้าพูดไม่กล้าทำแม้เพียงคิดก็ไม่กล้าคิดเพราะมีความละอายมันเป็นบาปเกิดขึ้นในจิตเวลาใดเพิ่งทราบแต่ว่ามนุษย์เทโวในขณะนั้นนะนะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงส่งอยู่ในภพภูมิของเทวดาหรือในขณะใดที่จิตใจของเราท่านทั้งหลายเกิดความเข้าใจในผลของบาปแล้วเกรงกลัวต่อผลของบาปมันกลัวกลัวตกนรกอันนี้ก็ใช่นะกลัวไปเกิดเป็นเปรตกลัวไปเกิดเป็นอสุรกายกลัวไปเกิดกำเนิดสัตว์เดรัจฉานถ้าผู้ใดคิดอย่างนี้กลัวจะไปเกิดในอบายภูมิเพิ่งทราบแต่ว่าอันนั้นมนุษย์สะเทโวร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรานั้นเข้าถึงภูมิของเทวดาเห็นไหมตายเพราะจิตดวงนี้ไปเป็นเทวดาแน่นอนนี่ท่านแยกออกอย่างนี้และนอกจากนั้นในขณะใดทีนี้เราภาวนาไปภาวนาไปเหมือนเราอธิษฐานสมาธินะนะสาธุขอให้สมาธิจิตของข้าพเจ้าดับสนิทและนิ่งไป10นาที15นาที20นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงเป็นต้นแล้วเราก็ภาวนาไปภาวนาไปหรือเราอธิษฐานเรียกว่าฝึกเข้าดังที่นำอธิษฐานภายใน30นาทีนี้ภายในชั่วโมงนี้ขอให้สมาธิจิตของข้าพเจ้าดับสนิทแน่นิ่งไป5นาทีเป็นอย่างน้อยสมมติว่าเราอธิษฐานสมาธิอย่างนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานดูที่อาการพองอาการยุบเวลาหายใจเข้าท้องมันพองออกบริกรรมพองหนอหายใจออกท้องมันยุบลงไปบริกรรมยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเพ่งลงไป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 ในเมื่อเราเพ่งลงไป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 ตามลำดับจิตของเราก็จะดิ่งลงดิ่งลงคือมันไม่ซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆแม้จะมีเสียงอย่างนี้นะหรือเสียงอะไรก็ตามแต่จิตมันจะอยู่กับพองกับยุบเคยเป็นไหมในบางครั้งบางคราวบางโอกาสพอระนึกลงไปที่ท้องพองท้องยุบมันก็ดิ่ง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 อยู่กับอาการพองการยุบในบางครั้งบางคราวก็ดิ่งลงดิ่งลงก็ถอยถอยออกมาแล้วก็ดิ่งลงไปดิ่งลงไปพอเรากำหนดลงไปกำหนดลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปมันก็ดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งในลักษณะอย่างนี้ในขณะนั้นครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายเพิ่งทราบเถอะว่าจิตของเรานั้นอยู่ในอุปจารสมาธิหรือในอุปจารฌานนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะอุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานอันเดียวกันเรียกว่าใกล้จะถึงฌานเฉียดฌานเข้าไปใกล้จะถึงฌานทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้ความภาคเพียรพยายามบวกกับบุญวาสนาบารมีที่เราเคยสร้างมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็จะดิ่งลงไป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 มันจะไม่ถอนขึ้นมาเลยพอดิ่งลงไปดิ่งลงไปเรากำหนดพองหนอยุบหนอเพ่งลง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 มันก็จะติดแน่นเลยเรียกว่าติดแน่นเลยมันจะไม่ซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเลยมันจะอยู่กับท้องพองท้องยุบเราก็บริกรรมพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้พึงทราบเถอะว่าทั้งจิตและเจตสิกนั้น
แอบสนิทแน่นิ่งเสมือนเป็นอันเดียวกันถ้าจะอุปมาเด้อเหมือนกันกับน้ำขุ่นๆที่เราเอาไปรองใส่ขวดใสๆขวดใสๆนะแล้วก็สารส้มไปใส่อปูนปัตเตอร์ไปใส่แล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าตั้งไว้ในขณะที่เราเพ่งลงไปเพ่งลงไปน้ำมันกำลังนิ่งล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 งเห็นไหมความขุ่นในเมื่อมันมีสารส้มหรือปูนปัตเตอร์ผสมความขุ่นคือขี้ตะกอนละเอียดละเอียดก็จะรวมกลุ่มกันจับเป็นกลุ่มกันก็หนักแล้วก็ไหลลงไหลลงถ้าเราสังเกตดูก็จะเห็นมันไหลลง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 มากเพียงใดความใสก็ปรากฏขึ้นขี้ตะกอนข้างล่างก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าหากว่ามันไหลลงจนหมดสิ้นความขุ่นข้างบนไม่มีมีแต่ขี้ตะกอนอยู่ข้างล่างลักษณะจิตของผู้ที่ได้ฌานหรือได้สมาธิเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราภาวนาลงไปภาวนาลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปจิตมันแอบสนิทแน่นิ่งเรียกว่าเข้าถึงอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานเพ่งจนแน่วแน่จิตของผู้ปฏิบัติจะบริสุทธิ์ท่านเรียกว่าจิตตวิสุทธิเห็นไหมในเมื่อจิตของผู้ใดใครก็ตามเป็นดังที่กล่าวมานี้พึงทราบเถอะว่าท่านแยกประเภทออกไปเรียกว่าจิตเข้าถึงภูมิของพระพรหมในขณะนั้นร่างกายเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นพระเป็นเนนร่างกายเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีเป็นต้นนะนะแต่จิตสูงส่งเข้าถึงพรหมโลกเห็นไหมในเข้าถึงพรหมโลกเลยเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นมหคตาจิตในขณะนั้นถ้าผู้ใดเจริญสมาธิได้อย่างนี้ชื่อว่าจิตเข้าถึงภูมิของพระพรหมนิยมนี่ท่านแยกมนุษย์ออกเป็น5ประเภทดังที่กล่าวมานี้สมาธินั้นก็แตกต่างกันไปแม้ปฐมฌานก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นต้นนะนี่เพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราที่ท่านแยกประเภทเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้เราทุกท่านทุกรูปทุกนามได้เข้าใจเราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเราดูที่จิตมันจะรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าขณะนี้จิตของเราอยู่ในภพภูมิไหนถ้าว่ามันอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกเรารีบแก้ไขเสียถ้าอยู่ในภพภูมิของเปรตสุรกายก็รีบแก้ไขเสียถ้ามันอยู่ในภพภูมิของกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราก็รีบแก้ไขเสียผู้ใดเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจตามหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้งไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆในเพราะฉะนั้นมนุษย์เราที่แตกต่างกันทีนี้ถ้าว่าเราใช้หลักอีกหลักหนึ่งทีนี้เอามาแก้ไขปัญหาชีวิตคือการเจริญภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาดังที่เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทุกรูปทุกนามมุ่งตรงต่อพระนิพพานทีนี้นะมุ่งตรงต่อพระนิพพานทำไมจึงมุ่งตรงต่อพระนิพพานก็เพราะว่าที่พูดมาให้ฟังทั้งหมดจะเป็นมนุษย์สัตว์เนริยโก
มนุสสะเปโตมนุสสะเทระฉาโนมนุสสะมนุสโสมนุสสะเทโวก็ตามย่อมยังเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมอยู่ถ้าโยบมาเหมือนกันกับข้าวสารที่เราเอาใส่หม้อเทน้ำใส่ยกขึ้นที่เตาแล้วก็ก่อไฟขึ้นเปิดแก๊สใส่ในเมื่อมันเดือดเป็นอย่างไรในเมื่อมันเดือดแรงๆมันก็ดันข้าวขึ้นมาแล้วก็จมลงดันข้าวขึ้นมาก็จมลงดันข้าวขึ้นมาแล้วก็จมลงชีวิตของบรรดาสัตว์โลกที่ยังเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรืออำนาจแห่งกรรมนั้นพลังแห่งกรรมนั้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดสมเด็จพ่อกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงตรัสให้เราทุกท่านทุกรูปทุกนามได้ทราบถึงซึ่งชีวิตเราจะทำอย่างไรจะจัดการอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรจึงจะพ้นจากเงื่อมมือมารจึงจะพ้นจากบ่วงของมารจึงจะพ้นจากพยามารจึงจะพ้นจากการประหารชีวิตเราจะทำอย่างไรมีเส้นทางอยู่เส้นทางหนึ่งที่สมเด็จพ่อได้จัดเอาไว้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์เดินตามเส้นทางสายนั้นถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพานดังที่ปารภให้ฟังเมื่อคืนฝั่งนี้ก็ดังที่กล่าวให้ฟังส่วนฝั่งโน้นคือไม่มีเหมือนฝั่งนี้ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยและไม่มีตายนี่เพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์โลกอยู่ฝั่งนี้จึงดิ้นรนกระเสือกกระสนดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงท่านได้เดินตามเส้นทางวิปัสสนาภาวนาในเมื่อเจริญวิปัสสนาภาวนาเดินตามเส้นทางแห่งอริยมรรคประพฤติปฏิบัติอาศัยบารมีธรรมที่พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้เป็นเสมือนเรือสำเภาทองรองรับจิตไม่ให้ตกต่ำเกิดพบใดชาติใดมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีเพิ่มขึ้นเกิดมาเป็นมนุษย์เวลาใดสร้างบารมีเพิ่มขึ้นเกิดเป็นมนุษย์เวลาใดก็สร้างบารมีเพิ่มขึ้นมันมีโอกาสได้สร้างบารมีเพิ่มเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเสมือนสำเภาทองรองรับจิตของผู้สร้างบารมีนั้นไม่ให้ตกต่ำจิตจะไม่ตกลงไปสู่ที่ต่ำตามกระแสของกิเลสด้วยอำนาจของบารมีธรรมแล้วเราก็อาศัยบารมีธรรมนั้นข้ามฝั่งเห็นไหมถ้าผู้ใดสร้างบารมีไว้มากก็เสมือนเรือสำเภาลำใหญ่ไม่รั่วแม้จะมีคลื่นก็ไม่สามารถทำให้เรือนั้นจมได้นี่ถ้าบารมีที่เราสร้างสมบูรณ์ไว้มากจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็เราก็อาศัยเรือสำเภานั้นข้ามฝั่งในเมื่อถึงฝั่งเราก็ทิ้งสำเภาเห็นไหมเราทิ้งสำเภาแล้วเราก็ขึ้นตั้งแต่ตัวเราเห็นไหมครูบาอาจารย์รูเนญาติโยมเท่าไหร่ลองคิดดูดีว่าธรรมะข้อนี้เป็นฉะไหนเราอาศัยเรือสำเภาข้ามฝั่งพอไปถึงฝั่งแล้วเราก็ทิ้งเรือสำเภาแล้วเราก็ขึ้นฝั่งไปหมายความว่าอะไร
ันนี้พูดให้ฟังสั้นๆ สักนิดเส้นทางไปสู่พระนิพพานเด้อดังที่พุทธโอวาทที่เราสวดสัพพปาปัสสะอกรณังห้ามไม่ให้ทำบาปกุศลสู้ประสัมปทาอย่างทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังทำจิตให้ผ่องแผ้วพุทธโอวาทสามประการนี้ก็เสมือนเรือสำเภาที่เราขี่ข้ามฝั่งพอถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ได้แบกเรือสำเภาขึ้นไม่ได้หามเรือสำเภาขึ้นไปด้วยสมเด็จพ่ออุปมาอุปไมยเอาไว้เราอาศัยเรือข้ามฝั่งพอถึงฝั่งแล้วพ้นน้ำแล้วนะถึงฝั่งแล้วทางที่ถูกต้องข้อปฏิบัติที่ชอบก็คือไม่ได้แบกเรือขึ้นฝั่งอย่างดีก็ผูกไว้แล้วเราก็ขึ้นแต่ตัวเราอันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบแต่ถ้าว่าผู้ใดอาศัยเรือข้ามฝั่งไปตามลำดับพอถึงฝั่งแล้วก็มานึกมาคิดว่าเสียดายเรือมีคุณต่อเรามากเราอาศัยเรือจึงข้ามมาถึงฝั่งได้เพราะฉะนั้นเราควรแบกเรือขึ้นไปด้วยเสียดายเรือแล้วก็พยายามแบกเรือดึงเรือขึ้นไปด้วยสมเด็จพ่อตรัสเอาไว้ว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ชอบข้อนี้ฉันใดการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องละทั้งบาปละทั้งบุญเห็นไหมนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นนะละทั้งบาปละทั้งบุญจึงจะถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพานนี่เพราะฉะนั้นในเมื่อยกธรรมะอันนี้ขึ้นมาที่แจงหรือมาพูดให้ฟังมันก็เลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากนี่เข้าใจได้ยากคนในโลกนี้คนดีในโลกนะสอนกันบอกว่าให้สร้างดีนะเอาความดีมาเป็นข้อปฏิบัติสิ่งใดดีๆในธรรมให้ยึดเป็นข้อวัดปฏิบัติสอนกันอย่างนี้แล้วก็สอนประการต่อไปก็คืออย่าทำชั่วความชั่วมันไม่ดีความชั่วมันไม่มีประโยชน์มันเกิดความเดือดร้อนนานาประการทำให้เกิดความเสียหายแก่วงตระกูลเป็นต้นสอนให้ละทำชั่วละจากการทำชั่วและสอนให้สร้างความดีโลกสอนกันอย่างนี้เห็นไหมความจริงพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้โลกก็สอนอย่างนี้แต่พุทธศาสนาของเรานั้นที่เลิศที่ประเสริฐก็คือสอนให้คนละทั้งความชั่วละทั้งความดีเห็นไหมอุปมาเหมือนการกับขี่เรือข้ามฟากพอถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งเรือเสียขึ้นไปแต่ตัวเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จะไปยึดสิ่งใดๆก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นบาปก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นบุญก็ไม่ได้จะต้องละทั้งบุญละทั้งบาปท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่เพราะฉะนั้นฝากไว้เด้อทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้วกก็มาหาหลักปฏิบัติสั้นๆทีนี้นะในเมื่อเราทุกท่านทุกรูปทุกนามเดินจงกรมนั่งภาวนาทีนี้นะสมมติว่า
เวลาขณะที่เราพองหนอยุบหนออยู่เด้อบางทีมันนึกถึงบุญเกิดความอิ่มใจเกิดความแช่มชื่นเกิดความเบิกบานใจสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้าผู้ใดพอใจในความดีที่เราสร้างนั้นอันนี้เพิ่งทราบเถอะว่ายึดดีเห็นไหมไม่ใช่เส้นทางไปสู่พระนิพพานถ้าในขณะใดที่เรานึกถึงบาปแล้วเราไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจอันนี้ก็ยึดบาปยึดชั่วจำไว้เด้อไม่ใช่ทั้งสองทางทางไปพระนิพพานไม่ใช่ทางสองทางนี้ทำอย่างไรหลักปฏิบัติสั้นๆวิธีปฏิบัติเด้อเข้าใจเรื่องเดียวนี้เราจะได้เอาไปใช้ตลอดเลยสมมติว่านึกถึงบุญให้เรากำหนดทิ้งพองยุบท่านั่งภาวนาพองหนอยุบหนออยู่นะกำหนดมาที่หัวใจต้นจิตนี่นะคิดหนอ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 สำเนียกลงไปว่าความคิดความนึกถึงบุญนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมกำหนดอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่านึกถึงบุญมันเกิดความดีใจสมมตินะนะก็ให้กำหนดดีใจเนาะ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 สำเนียกลงไปว่าความดีใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรกำหนดจนมันดับลงหรือพอนึกถึงบุญแล้วพอใจสมมตินะนะก็ให้เราทุกท่านทิ้งพองยุบนึกมาที่ต้นจิตคือหัวใจใต้ระนมข้างซ้ายบริกรรมภาวนาว่าพอใจเนาะ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 ภาวนาเรื่อยไปสำเนียกลงไปว่าความพอใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรอื่นๆก็เหมือนกันผู้ใดปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้พึงทราบเถอะว่าอันนี้คือเราไม่ยึดดีทางสายกลางเป็นเช่นนั้นในเมื่อเราไม่ยึดดีจิตของเราเป็นอย่างไรสงบเห็นไหมความสงบไม่ใช่ความดีใจไม่ใช่ความชอบใจไม่ใช่ความพอใจนะนี่เราประคับประคองจิตของเราให้สงบอย่างนี้อันนี้คือหลักปฏิบัติทีนี้ถ้าว่านึกถึงบาปพอนึกถึงบาปรู้ว่ามันเป็นบาปรู้ว่ามันนึกถึงบาปก็ให้เราทุกท่านทุกรูปทุกนามทิ้งพองยุบถ้านั่งอยู่นะนึกมาที่หัวใจหรือต้นจิตคิดหนอ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 เรากำหนดลงไปกำหนดลงไปสำเนียกลงไปว่าความคิดถึงบาปเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรภาวนาอบรมจิตอย่างนี้หรือพอมันนึกถึงบาปปุ๊บแล้วเกิดความไม่พอใจสมมตินะนะพอนึกถึงบาปแล้วเกิดความไม่พอใจถ้ารู้ว่ามันไม่พอใจทิ้งพองยุบนึกมาที่หัวใจต้นจิตเนี่ยไม่พอใจเนาะ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 ภาวนาไปภาวนาไปสังเกตลงไปด้วย
ว่าความไม่พอใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรเรากำหนดกี่ครั้งความไม่พอใจจึงดับลงไปมันดับลงไปลักษณะใดมันเบาออกเบาออกเบาออกแล้วดับไปหรือเรากำหนดไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะดับปุ๊บลงไปเลยเป็นอย่างนั้นหรืออย่างไรสังเกตหรือมันนึกถึงบาปปุ๊บเกิดความรำคาญใจสมมตินะเราก็กำหนดรำคาญใจเนาะรำคาญใจเนาะรำคาญเนาะรำคาญเนาะภาวนาเรื่อยไปสำเนียกลงไปด้วยว่าความรำคาญเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรหรือในบางครั้งนึกถึงบาปปุ๊บฟุ้งซ่านเราก็กำหนดที่ต้นจิตทิ้งพองยุบนึกมาที่ต้นจิตฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอหรือฟุ้งหนอฟุ้งหนอภาวนาลงไปภาวนาลงไปภาวนาลงไปสำเนียกลงไปความฟุ้งซ่านเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมเรากำหนดกี่คำมันจึงหายไปหายไปในลักษณะใดสังเกตด้วยเห็นไหมหรือสมมติว่ามันโกรธนึกถึงบาปปุ๊บโกรธบางทีมันนึกถึงคนที่เราเกลียดมันโกรธปุ๊บขึ้นมาเราก็กำหนดทิ้งพองยุบมาที่หัวใจของเราโกรธเนาะ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 สำเนียกลงไปสำเนียกลงไปความโกรธเกิดดับ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 ไหมเรากำหนดกี่คำความโกรธจึงหายไปหายไปในลักษณะใดสังเกตให้ดีๆถ้าผู้ใดใครก็ตามปฏิบัติเป็นดังที่กล่าวมานี้เข้าใจหลักอย่างนี้นะนะบาปแม้มันจะมีมันก็อยู่ไม่ได้นานบาปมันจะหมดไปสิ้นไปสูญไปบาปมันจะหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดแน่นอนอันนี้เราทำลายบาปด้วยแต่ทางกัปปหานเห็นไหมหมดแน่นอนนะบาปเพราะฉะนั้นมันนึกขึ้นมาปุ๊บนึกถึงบาปปุ๊บไม่สบายใจแล้วกำหนดตามอาการของมันถ้าผู้ใดปฏิบัติอยู่อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้และปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยึดชั่วจำไว้เลยเนอะไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วอันนี้จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางไปพระนิพพานตรงอย่างเดียวจะไม่แวะจะไม่ติดขัดที่ใดๆเรียกว่าบุคคลนั้นปฏิบัติเป็นไม่หลงอารมณ์ไม่เข้าใจผิดสรุปลงสั้นๆว่าปฏิบัติถูกต้องนั่นเองเห็นไหมอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้เราเข้าใจปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้เด้อครูบาอาจารย์ลูกเนนญาติโยมทั้งหลายจิตจึงจะสงบความสงบนี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสไว้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทุกประการความสุขเกิดจากสิ่งอื่นๆใดๆเกิดจากเพราะเราสบายกายสบายใจเพราะเรามีเงินมีทองเพราะเรากินดีอยู่ดีอะไรต่างๆก็ตามประสบอารมณ์ดีๆก็ตามเป็นต้นนะนะอันนั้นเป็นความสุขจริงอยู่แต่ความสุขชนิดนั้นไม่แน่นอนไม่มั่นคงถาวรยังทำให้จิตกระเพื่อมอยู่อย่างเราดีใจแต่ละครั้งบางทีใจมาเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บดีใจมากล่าเริงอะไรต่างๆลักษณะนั้นนะมันไม่ใช่ความสุขสงบธรรมะที่พูดให้ฟังวันนี้ถ้าปฏิบัติเข้าใจอย่างนั้นนะคิดดีก็กำหนดสำเนียกรู้คิดไม่ดีก็กำหนดสำเนียกรู้ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายจิตก็เลยสงบเห็นไหมทางพระนิพพานเป็นเช่นนั้นนัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าตรัสรับรองว่าพระนิพพานเป็นสุขสงบเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นจึงขอฝากเราทุกท่านทุกรูปทุกนามเอาไว้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้เด้อเข้าใจเพียงเท่านี้เราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยกำหนดบุญก็มีโอกาสได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานกำหนดบาปที่เกิดขึ้น
เราก็สามารถบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆถ้ามีโอกาสจึงจะปรารภให้ฟังวันนี้ชี้แจงมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ภูมิเราดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจเด้อผู้ใดน้อยใจให้หยุดเสียรู้ภพภูมิมนุษย์ว่ามันดีอย่างนี้เทวดายังพออกพอใจในมนุษย์ที่เราเดินโยกมนั่งภาวนาดีเทวดาชื่นใจพอใจมากพระเทวดาจะไม่มีโอกาสเหมือนมนุษย์เราอย่างนี้เห็นไหมเทวดาชื่นชมพระพรหมสรรเสริญแท้สองสาธุการเพราะฉะนั้นมนุษย์ภูมิเราที่ว่าดีมันดีตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองแก้จนปิดประตูอบายภูมิก็ได้แต่เทวดาไม่มีสิทธินะจะไม่เหมือนมนุษย์เราว่างั้นเถอะโอกาสจะได้ฟังธรรมะโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมนั้นยากมากนี่เทวดาไม่เหมือนมนุษย์เราเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นจึงเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายนะเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดยากมากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีโชคดีเห็นไหมในเมื่อเราเข้าใจภพภูมิของเราอย่างนี้มันจะได้อิ่มใจไม่ใช่อันอื่นหรอกแล้วเราจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งอื่นๆมากเกินไปว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพิ่มเติมเสริมความดีที่เรามีอยู่นั้นให้พินโยสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้คือหน้าที่ของมนุษย์ถ้าผู้ใดคิดผิดมนุษย์เราคิดใหม่ได้ถูกได้ถ้าผู้ใดเคยพูดผิดมามนุษย์เรานั้นสามารถพูดใหม่ให้ถูกได้ถ้าผู้ใดเคยทำผิดทำชั่วมาสมมตินะมนุษย์เรานั้นใจสูงสามารถจะทำใหม่ทำให้มันถูกต้องได้ยกฐานะจากพูดง่ายๆนะนะสภาพจิตที่มันไม่ค่อยจะสบายมันเดือดร้อนวุ่นวายให้มันดีขึ้นดีขึ้นได้เห็นไหมยกจากสันนรกคือความโกรธให้พ้นจากนรกได้พ้นจากความโลภคือเปรตอสุรกายให้พ้นจากเปรตอสุรกายได้เราสามารถยกจิตจากภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานคือละตัวโมหะขึ้นมาสู่มนุษย์ได้เห็นไหมยกจิตจากมนุษย์ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาได้ยกจิตสูงจากเทวดาเข้าถึงพรหมโลกได้แล้วมนุษย์เรายังสามารถยกจิตจากพรหมโลกเข้าถึงโลกุตตรธรรมเหนือโลกได้เห็นไหมเห็นบ่อย่าไปคืนอยากตายเลยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตไม่ตันสามารถแก้ไขได้เพราะมีธรรมเห็นไหมมีวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นปรารภมาเนาะสมควรแก่โอกาสและเวลาคิดว่าคงจะพอเข้าใจเนาะแม่นตัวพอเข้าใจเนาะความจริงฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกแต่อยากจะให้เข้าใจไม่อยากจะให้เป็นทุกข์เสียดายหลานดื้อก็ไม่สบายใจหลานว่ายากก็ไม่สบายใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นลูกว่ายากไม่สบายใจคนอื่นทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจอึดอัดอะไรต่างๆไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงย้ำ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 วันที่สามเนี่ยนะให้คิดว่าพอเหมาะแก่โอกาสแก่เวลาเนาะวิธีแก้ไขตรงนี้เด้อจิตเด้อแก้ไขที่จิตเราจะพ้นจากความทุกข์ก็อยู่ที่จิตเราจะสุขสงบเย็นก็อยู่ที่จิตฝึกฝนอบรมมันต่อไปในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรามุเทระกุบาจารย์พระสงฆ์องค์สมณเณรแม่ชี
อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอบุญกุศลบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละจงรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารเข้าถึงฝั่งคือสมาธิสมาบัติมาผลพระนิพพานดังมโนปณิธานความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกท่านทุกคนเทอญ